ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้ถือว่าอากาศดีที่สุดในรอบอาทิตย์นะครับฝนไม่ตกนะครับแต่เช้าเดี๋ยวพามาดูน้องหมาตัวนึงนะครับตัวนี้ซื้อเพชรพลอยนะครับเจ้าเพชรพลอยเนี่ยนะครับตัวนี้นะอายุได้3เดือนแล้วนะครับน่าจะเก็บไว้ตัวนี้เก็บนะครับบ่ได้ขายแต่ว่าจะเอาไว้ทําเป็นแม่พันธุ์เนาะแต่ว่าปัญหาของเพชรพลอยมาตอนนี้3เดือนเห็นว่าสังเกตหลายว่าทุกคนก็คือหูเพิ่นเนาะครับหูเพิ่นเนี่ยบ่ทันตั้งเลยนะครับ3เดือน3เดือน2มื้อนะครับหูบ่ทันตั้งจริงๆจริงๆเนี่ยผมดามไปแล้วนะมาตัวหนักดามไปแล้วแล้วหูมันตั้งล่ะตั้งไปสักพักแล้วก็หูมันก็ตกอีกนะครับที่เนี่ยเฮาสิเฮ็ดจังได๋มาพวกเนี้ยนะครับที่หูหนาๆเนี่ยคันใบหูมันหนาเนี่ยนะครับมันจะเฮ็ดให้หูเพิ่นตั้งซ่านะครับก็คือเฮากระดามไปแล้วเทื่อนึงเนาะครับมันก็ตั้งอยู่ประมาณสัก7มื้อ10มื้อก็ตกอีกนะครับก็ที่ขอการแก้ก็คือต้องดามเข้าไปอีกนะครับก็คือตกเฮากระดามอีกดามซ้ําๆไปจนกว่าเพิ่นจะตั้งนะครับแล้วมื้อนี้ก็จะดามไว้อีกนะครับแต่ว่าปัญหามันคือคันหมาโตมันใหญ่จังซี่ครับ3เดือนเนี่ยมันจะเริ่มดามยากเพราะว่าเฮาดามไปมันก็สามารถเอาเท้าเคลียร์ออกได้นะครับเฮากระดามหนาๆเอานะครับเดี๋ยวไปดามไว้อีกก่อนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดามเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอุ้มมาให้ดูสักหน่อยดามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอ้หนักนะครับดามเสร็จเรียบร้อยก็ดามเป็น2สันนะครับติดไปหนาๆเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ติดไว้นะครับเผื่อมันหลุดมันยังอีกจะดามเข้าไปอีกนะครับดามจนกว่ามันจะตั้งนะครับว่าถ้าเป็นหมาหูหนาๆเนี่ยนะครับ3เดือนก็ตั้งปล่อยทิ้งไว้จะตั้งสาแห้งนะครับเคยเจอหาเดือนก็มีนะหันบ่ดามเนี่ยนะครับมันเป็นพวกใบหูนะครับใบหูหนาคือมันจะใบหูใหญ่ใบหูหนานี่จะดามสาเนี่ยครับก็เลยก็ติดไว้2สันนะก็ทิ้งไว้คือครับคันรถกระดามอย่าดามไปเรื่อยๆนะครับทิ้งไว้เลยนะครับจนกว่ามันจะตั้งนะก็เดี๋ยวมาดูก่อนว่าสิอยู่ได้สักมื้อสิตุดคันตัวใหญ่ๆเนี่ยจะติดไว้แค่ 3-4 มื้อก็รถนะครับมันเชื่อกันมื้อเดียวแต่ว่าตัวนี้ติดไป2สันน่าจะหนาขึ้นนะน่าจะอยู่ได้โอเคครับกลับมาทักทายกันชงสาวเนาะเห็นภาพไหมเนี่ยสามเดือนโอเคครับสวัสดีครับ Shut the hell up Shut the hell up Shut the hell up and get your work done